สวัสดีค่ะชื่อ BM นะคะปัจจุบันศึกษาอยู่ที่คณะศิลปกรรมศาสตร์สาขาหน้าศิลป์สร้างสรรค์และการจัดการเอกหน้าศิลป์สากลเป็นผู้ชนะเลิศการแข่งขันแกนแดนเซอร์2024ค่ะสวัสดีครับจอเจนะครับจินตกรสวัสดิ์ตอนนี้เป็นศิษย์เก่าของคณะศิลปกรรมศาสตร์เอกหน้าศิลป์สากลนะคะแล้วก็เป็นรองชนะเลิศอันดับที่2ของการแข่งขันแกนแดนเซอร์2024ครับเวทีการประกวดแกนแดนเซอร์ก็เป็นเวทีที่ให้โอกาสของ LGBT ได้มาออดิชั่นโดยการเต้นให้ศิลปินเวทีของ MGI เนี่ยก็จะได้ไปเต้นให้กับมิสแกรนด์ที่เป็นนางงามอีกทีนึงแล้วก็การแข่งขันจะคัดเลือกคล้ายๆกับนางงามเลยขอบคุณแกนแดนเซอร์เลยที่แบบเปิดโอกาสให้กับแก๊ง LGBT ที่ได้มีโอกาสมาเต้นตรงนี้นะจัดแกนแดนเซอร์เกิดขึ้นครั้งแรกพี่แก้หรือว่าบอลนวัฒน์นะคะเป็นคนจัดการนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะหาแดนเซอร์ที่แบบพร้อมใช้งานแล้วมืออาชีพพร้อมที่จะทำงานร่วมกันกับพี่ที่ได้ตำแหน่งมิสแกนไปเวลาแบบไปทัวร์ก็จะมีพวกเราเข้าไปทำให้เติมเต็มโชว์มากขึ้นค่ะการประกวดครั้งนี้ก็จะมีการเก็บตัวเหมือนนางงามเลยจะมีภารกิจให้ทำแล้วก็จะมีสปอนเซอร์ที่เขาเข้ามาให้เราทำภารกิจแล้วก็มีรางวัลมาให้เราเป็นการละลายพฤติกรรมได้เพื่อนใหม่ได้เก็บคะแนนด้วยค่ะเหมือนแต่ละมิชชั่นแต่ละการทำกิจกรรมก็จะเป็นคะแนนค่ะเป็นคะแนนเดียวแล้วก็มีคะแนนคู่ด้วยต้องเก็บสะสมคะแนนกันไปจริงแล้วหนูเริ่มจากลำไทยไม่ได้คิดเลยนะคะว่าแบบจะมาสายเต้นแล้วก็ได้ลองเต้นลาตินต้องเต้นลีลาแล้วก็ได้รับรางวัลมาก็ได้อยู่แล้วก็ได้เป็นกับพี่ๆเขาทำให้มีประสบการณ์มากขึ้นที่บ้านเจียมันจะมีเทรนแบบเขาไม่คิดเงินไปเทรนแบบเบสิกก็ทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราชอบมากมีโอกาสได้ขึ้นมาแข่งขัน cover dance เวลาเราเต้นแล้วเรามองเห็นคนดูแล้วแบบเขามีความสุขไปกับเราแล้วเรารู้สึกว่าแฮปปี้มากได้เป็นแบบจับมือกับพี่เตยแล้วก็ได้เป็นแชมป์แกรนด์แดนเซอร์2024ก็คือรู้สึกดีใจแล้วก็เป็นเกียรติมากค่ะหนูก็เลยไม่ได้รู้สึกว่าจะต้องได้ที่1หรือได้ที่2หรือที่3อย่างน้อยแต่ละคนจำชื่อเราได้ก็เพียงพอแล้วรู้สึกดีใจมากไม่คิดว่าตัวเองจะได้ขนาดนี้ด้วยซ้ำเพราะว่าแต่ละคนที่เข้ามาการประกวดเชื่อได้เลยว่าแบบทุกคนตั้งใจดีใจกับน้อง BM ด้วยที่ได้ชนะเลิศการประกวดเหมาะสมกับน้องมากๆมีคนได้เห็นถึงความตั้งใจและในสิ่งที่เรารักค่ะเรื่องเรียนต้องเป็นหลักแปะวอลเปเปอร์หน้าโทรศัพท์เป็นตารางเรียนไว้ก่อนสั่นเวลาให้มันไม่ปนกันส่วนเรื่องแข่งก็คือหนูซ้อมช่วงดึกอยู่แล้วหลังหนูว่าก็คุยกับอาจารย์อยู่ที่จัดสรรเวลาตอนนี้ทำงานเต็มตัวแล้วทีเราก็อาจจะรับ3งานหรือ2งานเวลาซ้อมมันอาจจะทับซ้อนกันถ้าเราขาดต้องกลับมาทำการบ้านแกะท่าเต้นตามท่าครั้งต่อไปเราจะได้เต้นได้ผลงานออกมามันเป็นภาพที่สวยงามและสร้างความประทับใจให้กับทุกคนครับอยากแบบสร้างแรงบันดาลใจให้คนอื่นๆได้เห็นว่าสิ่งที่เราทำมันสามารถต่อยอดไปได้เข้ามาเรียนรู้คณะศิลปกรรมศาสตร์ก็เปิดโอกาสคนอย่างน้อง BM หรือเจียก็หรือว่าแบบทักมาสอบถามประสบการณ์การทำงานการแข่งขันการเรียนหรือว่าการจัดสรรเวลาอะไรเป็นแรงบันดาลใจให้กับเด็กรุ่นใหม่ๆว่าหนูอยากแอบทำงานที่เกี่ยวกับต่างประเทศเปิดสอนเวิร์กช็อปที่ต่างประเทศอะไรเงี้ยรู้สึกว่าอยากลองไปแชร์ต่างประเทศมาจะได้วายใหม่ๆไปเรียนต่างประเทศแล้วก็กลับมาพัฒนาแล้วก็แบบเปิดสตูดิโอที่ไทยอะไรเงี้ยอยากให้ทุกคนเลยไม่ว่าจะเต้นอยู่แล้วหรือว่าสนใจในการเต้นไม่อยู่ที่จะพัฒนาถ้ามีการแข่งขันหรือมีการประกวดเตรียมไปผลักดันตัวเองไปออกจากคอมฟอร์ตโซนตัวเองไปลองอะไรใหม่ๆดูค่ะแบบอย่าให้รู้สึกเสียดายทีหลังดีกว่าอย่าเสียดายและเสียใจไม่ว่าใครจะพูดยังไงเงี้ยปล่อยเขาไปเราทำไปเลยเต็มที่แล้ววันนึงเราจะรู้ว่าเฮ้ยสิ่งที่เราทำมันคุ้มค่ากับเราแค่ไหนถูก